บทที่7พี่น้องสายโลหิตดีใจที่ได้เจอคุณนะครับคุณนักสืบผมน่ะเสียใจกับการจากไปของคุณจริงๆนะได้ยินว่าคุณสองคนสนิทสนมกันมากเลยนี่นั่นไงเข้ามาแล้วแกรู้นี่ว่าฉันเป็นใครรู้ทักแมนยินดีที่รู้จักครับผมนายรู้จักจูนเพื่อนฉันใช่ไหมดีกว่าใครๆ58ปีที่แล้วเขาจะเป็นเพียงแค่เด็กตุ๊กกระเปี๊ยกอยู่เลยฉันสนิท กับเขามากในช่วงปี1960หลังจากการเลือกตั้งสนิทสนมมากเลยล่ะแล้วตอนนี้เขาก็ตายหาไปแล้วท่านครับผมว่าเราหาที่นั่งกันก่อนนะครับเออใช่ๆจะต้องหาที่นั่งก่อนสินะ งานศพนี่มันต้องเสียตังค์แน่เลยเหมือนสงครามหรอครับบางทีถ้าเกิดพระเจ้าช่วยเห็นใจทำเพื่อชาติสักหน่อยก็ยังคงดีไม่งั้นป่านนี้ชาติคงไม่ต้องมาติดเงียบกับเจ้าบ่าวเรดมันมามากกว่า100ปีหรอกนะเมื่อพูดถึงปีศาจมันมักจะปรากฏตัวให้เห็นเสมอแหละก็ว่าอยู่ทำไมได้กินซากเน่าตายแถวนี้ฉันแค่มาแสดงความเสียใจเฉยๆบรูทาร์กพ่อมึงตายเถอะเรดมอนเพื่อนของกูไปทำอะไรที่บ้านของมึงว่าเรดมอนกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามึงพูดถึงเรื่องอะไรเขาเปรียบเสมือนเป็นพี่ชายที่ไม่มีจริงของฉันแล้วตอนนี้แกก็ฆ่าเขายอมรับซะ ท่านสภาพบุรุษขอบคุณทุกท่านที่มาที่เรามาในวันนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ความทรงจำของจูนส์อาชิบัตและการสูญเสียของเขาผมแน่ใจว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจสำหรับพวกท่านบางคนจูนส์เขาเป็นผู้ก่อตั้งบิลดเออร์ลีกมานานกว่าที่ผมจำได้ซะอีกและแม้ว่าเขาจะจากไปแล้วแต่เราจะไม่ลืมการเสียสละของเขาที่ทำเพื่อบริษัทนี้แน่นอนว่าเรื่องราวต่างๆนั้นทุกท่านเองก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีจูนส์ถูกลักพาตัวโดยลับทิศลับบางอย่างปฏิบัติการการช่วยเหลือของเราล้มเหลวและในขณะที่ผมและเพื่อนร่วมงานของผมสามารถหนีรอดออกมาได้จูนก็ตายแล้วบางทีเพื่อนร่วมงานของผมอาจจะบอกได้ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นไอ้คนจังไรเอ้ยผมต้องขออภัยด้วยจูนอาชีบัตถูกลอบสังหารโดยชายคนนี้เขาชื่อด็อกเตอร์ฟริตซ์ลุกวิกชายคนนี้เป็นผู้ลงมือโรคจิตเวชและแถมยังเป็นผู้ติดยาอีกนอกจากนี้ผู้ป่วยของเขายังเป็นผู้ติดยาเสพติดเด็กชายคนนี้หายไปตั้งแต่คืนวันฮาโลวีนและแม่ของเด็กคนนี้ก็ถูกเลื่อยตัดหัวไม่ต้องโชว์ก็ได้มั้งผมแค่ยกตัวอย่างที่เฉยว่าไอ้โรคจิตนั่นน่ะมันทำอะไรกับสองแม่ลูกคู่นี้เราปล่อยเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอาชิบัตตายเพราะพวกเราทำให้เขาต้องผิดหวังแล้วแกได้ฆ่ามันหรือยังอะไรนะครับแกได้ฆ่าไอ้เจ้าชิบหายนั่นหรือยังไม่ครับเพราะมันจริงลงมือฆ่าตัวตายก่อนอาญากรรมที่เกินคำบรรยายการกระทำที่โหดร้ายไร้การรับผิดชอบต่อบริษัทของเราที่ไม่มีการควบคุมดังนั้นการตายของอาชิบัตเป็นไปตามความประสงค์ของเขาผมจะเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อยุติการทรยศและการทุจริตนี้ให้สิ้นซากThank you.
ริสในไหนกว่านี้ไม่ได้หรือไงนี่ก็สุดตีแล้วครับท่านเมื่อจะกินมันยิงใส่กันกันเลยด้วยขับฝ่าไฟแดงไปเลยมันมีประโยชน์หรือไงระวังช่วยฉันด้วยนั่นแหละยกมือขึ้นไปนะเดฟฮะหัวหน้าคุณพระช่วยฉันชนะฉันอายุยืนกว่าแกโว้ยฉันคือคนแก่คนสุดท้ายว่ะนายดูหลงทางนะก็คงงั้นนายจะไปไหนเหรอฉันไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนมีเมืองใกล้ๆอยู่ย้อนไปอีกทางนึงฉันไม่ได้กะจะไปที่นั่นแล้วนายจะไปไหนล่ะแล้วคุณมีโทรศัพท์ไหมไม่มีฉันรู้สึกไม่สบายตัวเลยห้องน้ำอยู่ด้านหลังร้านyou
วยฉันทีครับ